คุณผู้ชมคะช่วงนี้คนไทยต้องบอกว่าทั้งประเทศทีเดียวต่างก็จดจ่ออยู่กับหน้าจอนะคะหรือว่าฟังวิทยุฟังข่าวสารต่างๆนะคะในการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องทีเดียวปัญหาก็คือในขณะนี้เนี่ยหลายคนติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะมากจนเกินไปแถมตอนนี้ก็มีทั้งในเรื่องของข่าวลือออกมาเป็นข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยนะคะก็ตามลุ้นกันต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดค่ะซึ่งทางจิตแพทย์เนี่ยก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าเออเราจะมีวิธีในการปฏิบัติตัวอย่างไรในภาวะเช่นนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันจากแพทย์หญิงวิมลรัณวันเพ็ญนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยทุกคนที่ติดตามข่าวสารค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ร่วมแล้วก็เครียดมากทีเดียวสำหรับปฏิบัติการการค้นหาในขณะนี้เนี่ยนะคะคุณหมอมีวิธีในการที่จะจัดการจิตใจสภาพจิตใจของตนเองอย่างไรบ้างคะในการติดตามข่าวสารนะคะค่ะก็หลักง่ายๆนะคะคือตอนนี้ต้องรู้ตัวก่อนว่าตอนนี้เรากำลังเครียดเรื่องนี้นะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆนะคะก็คือต้องพยายามอยากเกาะตลอดเวลานะคะคือคนบางคนนี่แบบตื่นมาก็เช็คดูตลอดแบบเรียกว่าติดตามตลอดเลยนะคะคืออาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องไปทำภารกิจประจำวันของเราบ้างนะคะคืออย่าเอาตัวเองเข้ามาอยู่กับเรื่องนี้ตลอดนะคะเรียกว่าดูสักแบบไม่เกินชั่วโมงแล้วก็หาอย่างอื่นทำนะคะแล้วถึงเวลาก็ค่อยมาดูอีกทีนึงเช้าเหมือนเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยก็พอไม่ถึงขั้นต้องแบบว่าติดตามตลอดเวลานะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือในช่วงที่ไม่ได้ติดตามก็อยากให้มันมีวิถีชีวิตปกติเข้ามาบ้างนะคะเพราะไม่งั้นมันจะหมกมุ่นกับเรื่องนี้ไปนะคะใครต้องไปทำงานใครต้องเดินทางอะไรยังไง ก็ทำไปบ้างนะคะอันที่3นะคะเกิดวันนี้เป็นวันหยุดแล้วมันเกิดว่างๆขึ้นมาจริงๆนะคะก็อยากจะให้หลุดออกมาจากการรับสื่อตรงนี้บ้างแล้วก็อาจจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันดีต่อใจอย่างเช่นว่าจะไปอวยจะสวดมนต์จะอวยพรหรือจะอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนช่วยให้กำลังใจนะคะในการที่จะทำให้แบบมันส่งกำลังใจให้เหตุการณ์นี้มันดีขึ้นนะคะนะคะคือหลักง่ายๆคือต้องออกมาบ้างนะคะแล้วก็ทำอะไรที่คิดว่ามันเกิดประโยชน์นะคะค่ะในแต่ละวันในวันหนึ่งที่เราติดตามข่าวสารคุณหมอแนะนำไหมคะว่าเราน่าจะติดตามข่าวสารใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ที่จะไม่ให้เกิดความเครียดอะค่ะโอ้จริงๆก็ไม่ควรเกินชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วล่ะค่ะค่ะเพราะว่าถ้าแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเราอยู่กับเรื่องที่มันแบบกดดันจนเกินไปอะนะคะค่ะคือเรียกว่าขอเป็นระยะสั้นๆทีละน้อยดีกว่าค่ะอย่างเช่นเช้าเปิดมา10นาทีดูแล้วอ๋อก้าวหน้าไปถึงตรงนี้เลือกข่าวที่น่าเชื่อถือนิดนึงนะคะว่ามันถึงประมาณนี้แล้วแต่แล้วเราก็ไปทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาติดตามจริงอาจจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันจะได้มีช่วงแทรกของช่วงอารมณ์ธรรมดาเข้ามาปนบ้างไม่งั้นคือจิตเรามันจะตกเพราะว่ายิ่งหลายคนที่มีลูกวัยใกล้เคียงกันหรือว่าเคยเจอประสบการณ์ที่ในการสูญเสียอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะครับเอ๊ะคุณหมอครับแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้นอกจากพี่น้องประชาชนหรือว่าอย่างผมอย่างคุณปฐมาพรเนี่ยก็ต้องดูกันทั้งวันเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นเองเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่รอเตรียมจะช่วยเหลือเนี่ยแล้วอีกขณะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆทั้ง13คนเนี่ยครับอย่างเงี้ยเราจะมีแนวทางยังไงฮะถ้าอย่างนั้นนะคะแนะนำทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไปเลยค่ะแทนที่จะแบบจิตนั่งเฉยๆจิตใจตกอยู่ตรงนี้ค่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่ทำอะไรที่มันดีๆอย่างเช่นถ้าแต่ว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะจะช่วยคือช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันได้บ้างตั้งแต่พูดคุยซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเดินไปหาข้าวหาปลาตลับกันให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือขยับตัวบ้างเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเราขยับตัวปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะนิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสติหรือพลังงานมันจะใช้กับการขยับตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่านั่งเฉยๆแล้วก็วนอยู่แต่ความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่แล้วใช่ดีทำให้เกิดประโยชน์นะคะจะมาสวดมนต์ก็ยังไม่เป็นไรเลยค่ะจับหุ่นดังเพราะว่ามันเป็นอะไรอย่างการสวดมนต์ก็เป็นการตั้งสติอย่างหนึ่งที่เอาความคิดเราจากเรื่องนั้นออกไปแล้วมาอยู่กับบทสวดอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านั่งอยู่ในห้องทรงดูข่าวทั้งวันทั้งคืนก็ช่วงที่พักอาจจะต้องลุกเดินบ้างทำนู่นทำนี่บ้างเปลี่ยนอริยาบถเพื่อให้เหมือนร่างกายเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ใช่ว่าตั้งสมาธิอยู่กับเรื่องเดียวนะคะครับค่ะทีนี้เราจะไปสังเกตคนรอบข้างได้ยังไงตอนนี้เกิดอาการเครียดหลังจากที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกในเบื้องต้นไหมคะที่เราจะคอยเตือนเพื่อนๆของเราได้อะค่ะค่ะ
ก็เรียกว่าเสียกิจวัตรประจำวันค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวการงานการเรียนอะไรคือมันหลุดออกไปหมดเลยแล้วมันหลุดอยู่กับประเด็นเนี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนอารมณ์คนติดอะไรสักอย่างนึงอะค่ะมันจะอยู่วนอยู่กับเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วมันทำให้จิตเราตกลงไปเรื่อยๆนะคะคือเรียกว่าพูดก็พูดแต่เรื่องนี้ติดตามก็ดูแต่อันนี้อย่างอื่นไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ชีวิตประจำวันมันหายไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีคนคอยเตือนละนะคะว่าให้กลับมาใช้วิถีชีวิตประจำวันสักนิดนึงเพื่อให้แบบเกิดความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจของเรากับเรื่องตรงนี้ได้นะคะค่ะบางทีเนี่ยในเรื่องของการทำงานของสื่ออาจจะไปพบเจอกับญาติพี่น้องที่สูญหายเข้าไปในถ้ำทั้ง13ชีวิตในการที่จะไปสัมภาษณ์หรือเข้าไปพูดคุยคุณหมอมีคำแนะนำในการทำงานบ้างไหมคะค่ะคือถ้าสัมภาษณ์ก็อยากให้สัมภาษณ์ในเชิงที่แบบว่าตอนนี้มีกำลังใจเข้ามามากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาอยากจะให้ช่วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่จริงๆแล้วณจุดนี้เราก็ไม่ได้อยากให้เข้าไปสัมภาษณ์เยอะเพราะว่าคำถามมันซ้ำๆอะค่ะความซ้ำๆของคำถามที่มันตอกย้ำจิตใจมันคือการทำร้ายอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับเรื่องที่มันแบบฉันที่อยู่ในหัวเนี่ยทีนี้มีความชัดเจนในการทำร้ายเขาแล้วอะค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นได้จริงตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์อะไรเยอะคืออยากให้มันมีกระบวนการที่เขาได้ทำสิ่งที่มันดีงามกับใจเขานิดนึงทำนั่นทำนี่หรือช่วยเหลือคนที่มาช่วยเหลือเขาอะไรพวกนี้ค่ะมันน่าจะแบบทำให้จิตใจเขารู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมานะคะครับผมคือไม่อยากให้ไปตอกย้ำค่ะครับครับผมได้ครับเบื้องต้นขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับพอดีเวลาน้อยจริงๆนะเดี๋ยวต้องเคารพธงชาตินะครับคุณหมอขอบคุณมากครับค่ะครับครับครับสวัสดีครับแพทย์หญิงวิมลรันวันเพ็ญนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์นะครับ